สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะในเวลา 16:00 น.ถึง 16:30 น.นะคะกับรายการ Lady Society ซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าเกมมีข่าวสารมาอัปเดตกับคุณผู้ชมมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าจะมีข่าวสารอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นอัปเดตกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่าค่ะ2พันธมิตรยักษ์ใหญ่แห่งวงการเกมนะคะโชว์ไรต์คิดแล้วก็ออนไลน์สเตชันภายใต้กลุ่ม2ประกาศจัดงานสุดยอดมหกรรมงานเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Thailand Game Show 2023ในคอนเซปต์นะคะ Assemble ที่เป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญนะคะระหว่าง Thailand Game Show แล้วก็ Wonder Festival มหกรรมการแสดงของเล่นแล้วก็ Pop Culture ที่ใหญ่ที่สุดในโลกส่งตรงจากญี่ปุ่นมาให้ชาวไทยได้รวมสัมผัสกันเป็นครั้งแรกนะคะพร้อมขยายพื้นที่การจัดงานจากเดิม2ฮอเป็น4ฮอบนพื้นที่การจัดงานกว่า 22,000 ตารางเมตรของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อหวังรองรับผู้เข้าชมงานแล้วก็พาร์ทเนอร์ชั้นนำนะคะพร้อมยกทุกความพิเศษมาไว้ภายในงานนี้มากมายรวมทั้งยังได้รวบรวมเอาสุดยอดผู้ผลิตแล้วก็ผู้สร้างโมเดลจากทั่วทุกมุมโลกพร้อมด้วยเวิร์กช็อปจากกูรูแล้วก็นักสะสมชื่อดังนะคะพร้อมพบกับของสะสมลิมิเต็ดอีดิชั่นแล้วก็สินค้าต่างๆที่ถูกรวบรวมมาไว้ในที่เดียวกับมหกรรมงานเกมที่ทุกคนรอคอยนะคะในระหว่างวันที่20ถึง22ตุลาคมนี้นั่นเองค่ะก็ทุกคนที่สนใจในเรื่องเกมนะครับ3วันอัศจรรย์กำลังจะกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับ20 21 22ตุลาคมนี้นะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับก็จะมีมหกรรมเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียอย่าง Thailand Game Show กลับมาอีกครั้งปีนี้2023นะครับเราใช้ธีมว่า Assemble ก็รวมพลเลยนะครับผนึกกำลังกับ Wonder Festival ซึ่งเป็นงาน Pop Culture ระดับโลกนะครับเรื่องของโมเดลฟิกเกอร์ของสะสมนะของเล่นที่เป็นภาพจำมาตลอด40ปีนี้นะครับก็จะมารวบนะฮะรวบตึงและอยู่ด้วยกันเต็มพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับครับแล้วก็มาง่ายนะครับมาสะดวกเพราะว่าขึ้นรถไฟฟ้ามาได้3วันเนี่ยนะครับแล้วก็ค่าตั๋วต้องบอกว่าถูกมากๆเลยนะครับเป็นแค่150บาทมีทั้งบัตรเข้าแบบงานเดียว2งานพร้อมกับเสื้อนะครับแล้ววันนี้นะครับเป็นสิทธิพิเศษสำหรับการซื้อล่วงหน้านะครับภายในวันที่31เนี่ยเรามีราคาส่วนลดให้50บาทคือเหลือแค่100บาทนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับว่างานดีๆอย่างนี้ใหญ่ๆแบบนี้นะครับรวมอยู่ที่เดียวเนี่ยอยากจะเชิญชวนให้มาร่วมสนุกร่วมกันนะครับ20 21 22ตุลาคมนะครับศูนย์ประชุมเศรษฐกิจแห่งชาตินะครับเชิญชวนนะครับและสำหรับแฟนๆที่สนใจเข้าร่วมงานนะคะสามารถหาซื้อบัตรได้แล้ววันนี้นะคะที่ sipeventapp.com หรือว่าจะดูรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของ Thailand Game Show ได้เลยนะคะถือเป็นอีกหนึ่งผลงานวิจัยที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์โมเมนทาอาหารเสริมดูแลสุขภาพการนอนแบบองค์รวมตอบโจทย์ผู้ที่มีปัญหานอนไม่หลับหรือว่าตื่นกลางดึกบ่อยนะคะด้วยสารสกัดธรรมชาติออร์แกนิกผลงานการศึกษาค้นคว้าวิจัยนะคะร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมานานกว่า3ปีและได้รับการสนับสนุนการวิจัยโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA ที่ผลิตโดยบริษัทสยามไบโอต้าจำกัดนะคะโดยได้มีการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พันวงศ์นะคะ CEO รวมโดยดร.กิติพัฒน์นะคะ CTO แล้วก็คุณกิติคุณเข้าร่วมงานณห้องจัสมินนั่นเองค่ะครับวันนี้ดีใจนะครับที่มีแขกผู้มีเกียรติหลากหลายท่านนะครับมาร่วมเป็นเกียรติในงานนะจริงๆทุกท่านก็เป็นคนที่เราได้มีโอกาสร่วมงานกันมาแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของทางผลิตภัณฑ์นะครับการที่เรามีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่ช่วยกันผลักดันมาจนมาถึงตรงนี้เนี่ยมารวมกันในวันเดียวกันแล้วมาร่วมแสดงความยินดีก็เลยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราประทับใจมากดีใจมากตื่นตันนะครับแล้วก็คิดว่าบรรยากาศในงานวันนี้ก็เป็นไปได้ด้วยดีมากมีพี่ๆนักข่าวสื่อมวลชนหลายๆท่านนะครับมาทำข่าวก็ต้องขอขอบคุณมากเช่นเดียวกันครับครับคืออย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับว่าปัญหาเรื่องการนอนเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่นะครับคนที่มีปัญหาในการนอนในประเทศเนี่ยมี10% ของประชากรนะครับหรือทั่วโลกก็มัน 10-30% เลยนะเพราะฉะนั้นแล้วปัญหาการนอนส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้รับการแก้ปัญหาอย่างดีนะครับคือหลายๆคนเนี่ยก็เลือกที่จะไปหาหมอนะครับแต่หลายครั้งก็จบลงที่การที่จะต้องใช้ยาสังเคราะห์ซึ่งก็นำไปสู่การติดยาการดื้อยานะครับผลิตภัณฑ์อื่นๆอย่างเช่นเมลาโทนินนะครับหรือว่า
กัญชาเนี่ยบางทีมันบางคนอาจจะใช้ได้ผลบางคนใช้ไม่ได้ผลนะครับนั่นคือเป็นสิ่งที่ลูกค้าพูดนะครับเราก็เลยคิดว่าถ้าเราสามารถมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถแก้ปัญหาการนอนที่ต้นตอของปัญหาการนอนจริงๆได้เนี่ยนะครับก็น่าจะช่วยคนได้เยอะมากเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแก้ปัญหาให้กับคนที่มีปัญหาการนอนแต่อย่างที่ได้แจ้งไปแล้วครับว่าเรื่องการนอนเป็นต้นทุนของทุกคนที่จะมีสุขภาพดีได้เพราะฉะนั้นเราจึงอยากที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการมีสุขภาพชีวิตที่ดีของทุกคนได้นะครับนั่นจึงเป็นที่มาครับผมครับปัจจุบันเนี่ยช่องทางที่เข้าถึงโมเมนทรังง่ายที่สุดเนี่ยก็คือมีในส่วนของเว็บไซต์นะครับเนาะก็จะมีเรามีเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Over W นะครับover over นะครับ w นะฮะ da แล้วก็ blue ที่แปลว่าสีน้ำเงิน blue.com นะครับแล้วก็แต่ถ้าเกิดอยากจะคุยกับแอดมินนะครับก็เข้าทางเพจ Facebook ของเราได้เรามี Facebook Instagram นะครับพิมพ์นะฮะแล้วก็ LINE @ด้วยนะครับพิมพ์ชื่อว่า momentra นะครับตามนี้เลยนะฮะ momentra นะฮะตามนี้เลยนะฮะ momentra นะครับก็สามารถเข้าไปทักทายพูดคุยกันได้ครับแล้วเรามีช็อปใน Shopee ด้วยนะครับซึ่งก็จะมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันครับก็จะสามารถตอบคำถามไขทุกปัญหาให้กับลูกค้าที่สนใจนะครับจนลูกค้ามั่นใจจริงๆว่ามั่นใจในผลิตภัณฑ์แล้วก็อยากจะทดลองอยากจะนำไปใช้ก็จะมีแอดมินคอยซัพพอร์ตในทุกๆช่องทางครับใช่ครับก็อยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสลองใช้โมเมนทรานะครับเพราะว่าโมเมนทรานเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแต่เป็นอาหารเสริมจากธรรมชาติ 100% แล้วก็เรามีการทำวิจัยอย่างเข้มแข็งจริงจังนะครับเราสามารถบอกได้ว่าเมื่อคุณทานโมเมนทราเข้าไปแล้วเนี่ยความน่าจะเป็นนะครับที่คุณจะได้ผลดีเนี่ยเท่าไหร่นะครับเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ครับเราเชื่อในตัวเลขเราเชื่อในการทำวิจัยอย่างเข้มแข็งนะครับไม่ใช่การกุนะครับข้อมูลขึ้นมาเพียงเพื่อต้องการจะหวังเงินจากคุณเพียงครั้งเดียวนะครับเรามองว่าโมเมนทราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าวิชั่นของบริษัทของเราเนี่ยคือการสร้างอะไรสักอย่างผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีใครทำได้นะครับและทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสลองเปิดใจนะครับกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับนะฮะถ้าเกิดคุณไม่เชื่อนักวิจัยคุณไม่เชื่อหมอคุณจะเชื่อใครใช่ไหมครับผลิตภัณฑ์โมเมนทรานะคะเริ่มวางจำหน่ายแล้ววันนี้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของ Shopee โดยผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดตามข่าวสารหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage นะคะลงไปถึง IG ได้เลยนะคะ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยโมฆะแบงคอกนะคะจับมือกับ Atrium Art Tech Platform นะคะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะและก็เทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึงคอมมูนิตี้ของเหล่าศิลปินแล้วก็นักสะสมผลงานศิลปะรวมกันพลิกโฉมการนำเสนอผลงานศิลป์นะคะผสาน Art Tech สมัยใหม่นะคะผ่านงาน Art Venture ครั้งแรกโดยได้มีการจัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีคุณสิทธิเดชนะคะผู้ก่อตั้งแล้วก็กรรมการผู้จัดการบริษัทอาร์ติเรียมรวมด้วยคุณคิดคณาชัยนะคะผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยและคุณกรนะคะประธานกรรมการบริหารบริษัทอาร์ติเรียมเข้าร่วมงานพร้อมเชิญชวนน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะรวมไปถึงผู้ปกครองและก็ประชาชนผู้ที่สนใจมาร่วมเปิดประสบการณ์ท่องโลกศิลปะสไตล์ Art Eat Fun นะคะให้การเสพงานศิลป์ที่ไม่ใช่แค่ความสวยงามแต่ยังได้ความสนุกสนานไปพร้อมกันนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่17กันยายนนี้ณโมฆะอีกด้วยนั่นเองค่ะเรื่องแรกเลยเนี่ยผมจะขอขอบคุณทางโมฆะก่อนนะครับที่ให้โอกาส Atrium มาจัดงานที่เป็น Immersive Art Experience นะครับคือที่มาที่ไปก็คือว่าบริษัทเราเนี่ยตั้งขึ้นมา Atrium เนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่นะครับคนรุ่นใหม่ที่ไม่มีโอกาสที่ได้โชว์ผลงานนะครับไม่มี marketplace ไม่มี virtual gallery ไม่มีวิธีการโชว์ผลงานเราก็เลยมีการจัดทำเกมทำ augmented reality virtual reality แล้วก็ mixed reality นะครับก็ได้มาคุยกับทางโมฆะซึ่งถือว่าเป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับในกรุงเทพที่หนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับเรื่อง artก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากคุณคิดเราก็ได้เริ่มมาทำตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนุกครับเรื่องจริงๆ AR ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่ามันการที่ได้ทำกับศิลปินใหม่ๆหรือว่าการนำเสนอรูปแบบใหม่ๆมันก็เป็นอะไรที่น่าจะเราอยากให้เข้าทาร์เก็ตใหม่ๆครับว่าเราอยากจะดึงอาจจะกลุ่มที่เด็กลงที่เขาสนใจเรื่องเกมอาจจะยังไม่ได้รู้จักศิลปะมากเขาก็น่าจะสนใจว่าอยากจะเข้ามาร่วมกิจกรรมตรงนี้ครับ
จริงๆแล้วรูปแบบอย่างที่คุณคิดกล่าวนะครับว่า AR มันไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะครับทุกคนใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแต่วันนี้เนี่ยเราได้จำลองครับให้โมค่าเนี่ยเป็นเหมือนกับสถานที่ทำมิชชั่นบางอย่างนะครับซึ่งคุณคิดเป็นคนประกาศออกมาว่าเฮ้ยช่วยมาค้นหากุญแจที่ถูกซ่อนไว้ในงานศิลปะทั้ง4ดอกนะครับโดยเราจะเอาการศิลปะเนี่ยของศิลปินไทยนะครับมาปรับเปลี่ยนนะครับให้มันมีรูปแบบของการมีลูกเล่นที่มันดูสนุกสนานมากขึ้นแล้วเราเอากุญแจเข้าไปซ่อนในนั้นนะครับเพราะผู้เล่นที่เข้ามาเนี่ยเขาจะต้องเริ่มสแกนแอปพลิเคชันของเราอันนี้เขาจะมีมิชชั่นบอกในนั้นนะครับว่าสเต็ปที่1คุณต้องทำอะไรบ้างคุณต้องไปวิ่งหากุญแจดอกที่1ดอกที่2ดอกที่3ดอกที่4ในแต่ละชั้นซึ่งเราจะไม่ได้บอกไว้ว่าภาพวาดนี้จะอยู่ตรงไหนและสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมงานนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์รวมไปถึง LINE แอดได้เลยนะคะถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะคะของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททที่ล่าสุดได้จัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการ World กะเพรา Thailand Grand Prix 2023นะคะเดินหน้าดันซอฟต์พาวเวอร์วัฒนธรรมเมนูอาหารผัดกะเพราอาหารจานด่วนประจำชาติภายใต้แนวคิดนะคะ The Great Taste กะเพราออนเอิร์ธพร้อมต่อยอดเปิดเวทีมหกรรมกะเพราเขย่าโลกผัดกะเพรา Thailand Championshipเพื่อค้นหาสุดยอดฝีมือผัดกะเพราชิงแชมป์ประเทศไทยนะคะมาร่วมชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทในวันที่25ถึง27สิงหาคมนี้ณคลองพดุงกรุงเกษมนะคะกรุงเทพโดยภายในงานแถลงข่าวนะคะได้รับเกียรติจากนายยุทธศักดิ์สุภสรผู้ว่าการทท.ให้เกียรติเข้าร่วมงานและอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนะคะของ World กะเพรา Thailand Grand Prix 2023คือการจัดกิจกรรมนะคะผัดกะเพรา Thailand Championship แข่งขันผัดกะเพราชิงแชมป์ประเทศไทยในประเภทกะเพราเนื้อภายใต้ธีมนะคะ Authentic and Beyond ผัดกะเพราแท้ดั้งเดิมของไทยแล้วก็ผัดกะเพราใหม่ของโลกอีกด้วยนั่นเองค่ะททนะครับจะจัดงานที่เรียกว่าเบอร์กะเพรานะครับ Thailand Grand Prix 2023ในระหว่างวันที่25ถึง27สิงหาคมนี้นะครับที่คลองพดุงกรุงเกษมนะครับบริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับตั้งแต่เวลา 15:00 นถึง 22:00 นนะครับ25ถึง27นี้นะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการที่จะสนับสนุนเรื่องซอฟต์พาวเวอร์โดยเฉพาะเรื่องของอาหารนะครับให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยเฉพาะเมนูกะเพรานะครับซึ่งถือว่าเป็นเมนูที่ได้รับความสนใจแต่ขณะเดียวกันก็อาจจะมีเรื่องของความที่เป็นดั้งเดิมไม่ดั้งเดิมนะครับเราคิดว่าถ้าเกิดเราสามารถส่งเสริมให้คนรู้จักกะเพราเพิ่มมากขึ้นนะครับก็น่าจะเพิ่มสัดส่วนการใช้จ่ายโดยเฉพาะในเรื่องรายได้เรื่องของอาหารและเครื่องดื่มนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยคิดเป็นประมาณ120นะครับของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของนักเดินทางนักท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้นนะครับเป็น 25% ได้นะครับภายใน 2-3 ปีอย่างนี้ไปนะครับนอกจากนี้นะครับการเพิ่ม spending ก็คงไม่ใช่วัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวนะครับถ้ากะเพราเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นเป็นเมนูที่ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นก็จะช่วยส่งผลในเรื่องของการเร่งรัดการส่งออกนะครับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเรื่องอาหารนะครับกะเพรานะครับก็จะทำให้มูลค่าการส่งออกผลิตอาหารประเทศไทยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดครับก็จะเป็นมีส่วนในการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการเล็กๆนะครับที่อาจจะประกอบร้านอาหารนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเพราะนะครับผู้ชนะจะต้องมอบสูตรนะครับให้เป็นของขวัญให้กับประเทศไทยให้กับคนไทยนะครับเพื่อจะเอาไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้นะครับก็จะทำให้กะเพราเป็นที่รู้จักและกะเพราก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยไม่ว่าอยู่ในประเทศไทยหรือในอยู่ในต่างประเทศก็ตามครับคุณผู้ชมสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารนะคะแล้วก็การจัดกิจกรรมต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage นะคะ Street Food Legend ได้เลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในช่วงแรกนี้บอกได้เลยนะคะว่าช่วงหน้าก็ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดค่ะเพราะว่าเป็นข่าวที่แบบว่าโอ้ยสำคัญแล้วก็ทันทุกสถานการณ์แน่นอนค่ะขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะกินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้วกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Lady Society แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวสารในช่วงที่เหลือกันเลยดีกว่าค่ะ
ดร.พีคลินิกนะคะโดยนายแพทย์วุฒิพงศ์นะคะหรือว่าหมอพีศัลยกรรมดวงตาผสานศาสตร์โงเห้งอันดับหนึ่งของประเทศนะคะแล้วก็คุณหน่อยชยาดา CEO กูรูด้านศาสตร์โงเห้งเสริมปังแท็กทีมตัวแม่ตัวมัมของวงการบันเทิงนะคะอย่างพี่หนิงปณิตามาร่วมไลฟ์สดแล้วก็แชร์ประสบการณ์นะคะเคล็ดลับความสวยบวกมูเตลูเสริมปังในกิจกรรมนะคะดร.พีคลินิกเอ็กหนิงปณิตาพร้อมร่วมเปิดที่สุดแห่งการศัลยกรรมดวงตาเสริมปังนะคะด้วยศาสตร์โงเห้งอันเรื่องชื่อไปเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาณดร.พีคลินิกนะคะโครงการ The Regent Street ลำอินทราก็จริงๆวันนี้คือต้องบอกว่าตัวหนิงเองก็ติดตามหมอพีมาจากเพจของพี่วูดี้อยู่แล้วด้วยแล้ววันนี้ก็มีกิจกรรมดีๆเกี่ยวกับเรื่องการทำศัลยกรรมกับโงเห้งมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าจริงๆหนิงก็ศึกษาเรื่องนี้มาตั้งแต่แบบจริงๆถ้าคนที่ตามหนิงมาเรื่อยๆก็จะรู้ว่าน่าจะเป็นดารารุ่นแรกๆมั้งเนอะที่จะพูดเรื่องศัลยกรรมแล้วก็เรื่องโงเห้งอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยมีโอกาสแบบว่ามาทำงานร่วมกับหมอพีแล้วก็พี่หน่อยด้วยก็เรียกว่าได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องศัลยกรรมแล้วก็โงเห้งไปอีกเยอะมากในเรื่องที่เราไม่รู้เรื่องถามว่ามีความจำเป็นไหมผมว่ามันเป็นส่วนที่เสริมกันดีกว่าถ้าถามว่าจำเป็นไหมเดี๋ยวมันจะทำให้คนที่เขาไม่เชื่อเขาไม่อยากทำหรือว่ารู้สึกแอนตี้กับว่าทำไมต้องทำคู่กันแต่เมื่อถ้าเกิดว่าเราทำแล้วเราสวยขึ้นแล้วเราได้คุณภาพชีวิตหรือว่าดวงดีขึ้นผมก็คิดว่ามันเป็นการเสริมที่น่าที่จะเอาบวกเข้าไปนะฮะอย่าไปแอนตี้มันเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำสวยแล้วชีวิตเราดีขึ้นเนี่ยผมอยากให้มันได้ควบคู่กันไปทั้งสองอย่างมากกว่าทางด้านจิตใจด้วยความมั่นใจอะไรกลับมาด้วยใช่เป็นการแจกกิจกรรมของการทำตาสองชั้นนะคะซึ่งมูลค่า 150,000 บาท3ท่านนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีถ้าสมมติว่ามีการจองมาในไลฟ์นี้อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการดูศาสตร์โงเห้งให้แล้วก็ปรับโครงหน้าด้วยโงเห้งด้วยศาสตร์โงเห้งค่ะมูลค่า 25,000 บาทให้ด้วยจริงๆเรื่องความสวยนี่เชื่อว่าทุกคนอยากสวยแหละแต่ว่าไทมิ่งของความสวยอ่ะมันก็ต้องมีระยะเวลานิดนึงอันนี้คือต้องบอกเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคือเราก็ต้องมูควบคู่กันไปด้วยอ่ะคือพอเวลาเรามูสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอะไรที่เราเคารพบูชาบางทีก็เป็นตัวนึงที่ทำให้เสริมให้เรามีความมั่นใจแล้วความสวยอ่ะมันก็จะเป็นใบเบิกทางถึงความมั่นใจความมั่นใจมันก็เป็นใบเบิกทางในการที่เราจะทำงานหรือเราจะทำสิ่งใดก็แล้วแต่มันจะทำให้การตัดสินใจของเราเนี่ยมันดูไม่โลเลและไม่สับสนคือแล้วเราก็จะเป็นคนสตรองอ่ะนั่นแหละต้องสวยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะหาเงินได้ง่ายขึ้นค่ะและสำหรับใครที่สนใจนะคะต้องการศัลยกรรมโดยคุณหมอมือหนึ่งแล้วก็ทีมศัลยแพทย์คุณภาพภายใต้มาตรฐานของดร.พีคลินิกสามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage รวมไปถึง LINE แอดได้เลยนะคะถือเป็นอีกหนึ่งเทศกาลดนตรีสุดเก๋ที่หลายคนรอคอยนะคะสำหรับงานเทศกาลดนตรีอีสานมิวสิกเฟสติวัลไทยแลนด์ที่ล่าสุดนะคะได้มีการจัดงานเปิดตัวโปสเตอร์ของปีที่11ในการจัดงานอย่างเป็นทางการนะคะไปเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีคุณกุ๊กไก่อีสานเขียวนะคะแล้วก็คุณคัสเตอร์อีสานเขียวผู้ก่อตั้งเทศกาลดนตรีอีสานมิวสิกเฟสติวัลไทยแลนด์เข้าร่วมงานณตลาดกินวินเทจรัชโยธินงานวันนี้ก็คือเป็นการเปิดตัวครับโปสเตอร์ของงานนะฮะก็คือปีที่11นะฮะซึ่งมันเป็นประเพณีที่เราจัดมาหลายสิบปีแล้วประมาณ10กว่าปีที่เราทุกปีเราจะมีการเปิดตัวโปสเตอร์การจัดงานของเราเวลาเปิดตัวโปสเตอร์เราจะไม่ปล่อยออกไปเฉยเราจะมีวิธีการเหมือนวันนี้มันก็จะเป็นกิมมิคของงานเป็นอีกแบบนึงก็คือคนที่รอชมโปสเตอร์ของงานโปสเตอร์ของงานเราถือว่าเป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งของงานที่มีความสำคัญมีคุณค่าเราจึงให้ความสำคัญเรื่องการเปิดตัวโปสเตอร์ถามว่าทุกอย่างมันยากหมดนะครับแต่คือทุกอย่างเราก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันครับว่ากว่าที่พวกเราจะให้ผู้คนรู้จักก็มีหลายส่วนในงานมีหลายอย่างครับที่พวกเราจะก้าวมาถ้าย้อนไปเมื่อสัก14ปีแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่อยู่ครึ่งตรงนี้ยังไม่เคยมี Facebook กันซึ่งตอนนั้นความยากก็คือเรื่องของการกระจายข่าวแล้วก็งบประมาณในการทำงานซึ่งปีแรกมีคนเข้าร่วมประมาณ800คน800คนครั้งแรกครับเอางาน800คนนะฮะทีนี้พูดถึงความยากมันหลายด้านหรือซึ่งตอนนั้นเราอายุแค่22ปีที่เราจะมีความฝันว่าเราอยากจัดดนตรีระดับโลกที่ประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งผลตอบแล้วก็คน800คนอันนี้คือความยากแล้วก็เรื่องของการกระจายข่าวตอนนั้นเราก็ยังแบบมันเป็นจุดบอดอยู่ช่องทางมันยังไม่เยอะครับช่องทางใช่ครับช่องทางมันยังไม่เยอะถึงปัจจุบันนี้ครับก็ยังตอนนั้นยังเป็นป้ายโฆษณาวิ่งตามรอบจังหวัด
ครับจริงจริงก็24 25 26พฤศจิกายนนี้ครับผมปลายปีครับของทุกๆปีในฤดูหนาวครับติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็ข่าวสารได้ที่ทางหน้าเพจครับอีสานมิวสิกเฟสติวัลไทยแลนด์ครับผมครับแล้วก็ติดตามข่าวสารแล้วก็วันนี้ผมก็หวังว่าให้ทุกคนได้เห็นโปสเตอร์พร้อมกันครับทศวรรษใหม่ที่เราจะก้าวสู่ทศวรรษใหม่แล้วก็เพื่อความตั้งใจของพวกเราที่จะก้าวสู่ระดับโลกนี้ได้ครับเรามีความหวังว่าจะให้ฝรั่งเข้ามาเสพงานเราบ้างเริ่มที่เราเสพงานฝรั่งใช่ไหมครับทีนี้เราจะทำงานของคนไทยโดยฝีมือคนไทยให้ฝรั่งได้มาเสพงานเราครับสำหรับเทศกาลดนตรีอีสานมิวสิกเฟสติวัลไทยแลนด์ในปีนี้นะคะจะจัดขึ้นในวันที่24-26พฤศจิกายนนี้ณเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นนะคะโดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage นะคะของเทศกาลดนตรีอีสานมิวสิกเฟสติวัลไทยแลนด์ได้เลยนะคะเตรียมสร้างปรากฏการณ์และพร้อมตอบโจทย์ความต้องการของกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2024อย่างเต็มที่นะคะในการค้นหาสาวงามที่มีครบทั้ง 4B คือ Beauty, Body, Ben และก็ Business รวมทั้งความเป็นไอดอลในแบบฉบับของ T-POP สำหรับมิสแกรนด์ปราจีนบุรี2024ที่ถือลิขสิทธิ์โดยดร.ณัฐพลนะคะแล้วก็คุณธันวลัยที่ล่าสุดนะคะได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเปิดตัวท่านสุนทรวิลาวันผู้ใหญ่ใจดีในฐานะ Executive Director นะคะมิสแกรนด์ปราจีนบุรีรวมด้วยพลเอกทวีทรัพย์นะคะที่ปรึกษากิติมศักดิ์ดร.อภิพัฒน์นะคะที่ปรึกษากิติมศักดิ์และคุณธนานันท์นะคะ Director of Content Activity Department ไปเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่ได้ชมการแถลงข่าวแต่วันนี้ทุกท่านในประเทศไทยและพี่น้องชาวจังหวัดปราจีนบุรีที่เคารพวันนี้ผมนายสุนทรวิลาวันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขปัจจุบันเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้ได้รับเชิญจากกองประกวดมิสแกรนด์ได้ให้มาแถลงข่าวนะวันนี้เรามีกรรมการและผู้สำคัญหลายท่านที่อยู่ข้างเคียงผมนี้อยากให้มีการประกวดมิสแกรนด์ที่มีความเชื่อถือให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยและจังหวัดปราจีนบุรีผมจึงเห็นว่าการจัดการประกวดครั้งนี้มีประโยชน์กับประเทศไทยเพราะว่าสิ่งที่มากที่สุดก็คือรายได้ของประเทศไทยส่วนหนึ่งก็มาจากการท่องเที่ยวนะการท่องเที่ยวถือเป็นเรื่องสำคัญงั้นการท่องเที่ยวนั้นเป็นสำคัญแล้วก็เขาขอไปจัดที่ปราจีนบุรีผมเรียนครับว่าปราจีนบุรีมีความพร้อมนะครับโดยเฉพาะสถานที่และผมกล้าพูดเลยว่าสถานที่ผมเป็นที่หนึ่งในไม่เกินที่หนึ่งใน10ของประเทศไทยสวยไม่เกิน20ของประเทศไทยมีความพร้อมมีสกายวอล์คที่สวยงามมีนางเงือกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและสวยงามด้วยสวยไม่แพ้จังหวัดอื่นก็ไปดูแล้วจะสวยกว่าที่อื่นครับมีแหล่งน้ำหลายแห่งมีเล่นเจ็ตสกีได้ของผมมีสถานที่ที่มีสักตึกตะบันนะผมปั้นไว้ครับมีไดโนเสาร์มีคิงคองมีสิงโตมีอะไรเยอะเป็นร้อยตัวร้อยชนิดไปดูแล้วจะสวยงามครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดแต่ประเทศไทยทั้งหมดอยู่ที่นั่นมีพิฆเนศมีราหูมีหลวงพ่อโตที่ใหญ่กว่าสรพงศ์ครับแล้วก็มีเกจิอาจารย์ทั่วประเทศผมปั้นไว้หมดใครจะไปไหว้เกจิอาจารย์ทั่วประเทศผมปั้นไว้หมดมีความพร้อมครับและการที่จะไปจัดในเวทีนี้เวทีผมสามารถจะรองรับคนได้ดูได้ผู้ชมได้เป็นหมื่นๆคนครับสถานที่เรารับรองว่าพร้อมแล้วก็ใช้ฟรีครับค่ะอีทนะคะธันวลัยเผ่าจินดาค่ะว่าบริหารสมาพันธ์ความงามเกาหลีใต้นะคะ The Federation of K-Beauty ค่ะปีนี้คือเป็นปีแรกที่ตัดสินใจถือลิขสิทธิ์ PD Miss Scan ปราจีนบุรีค่ะก็เห็นว่าจังหวัดปราจีนบุรีหนึ่งคือเป็นจังหวัดที่เล็กๆแล้วก็เป็นจังหวัดที่น่าส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมแต่ก็อยากจะทำให้ดีขึ้นในทุกๆด้านค่ะแล้วก็เลยคิดว่าการที่เราทำ Miss Scan ปีนี้จะเป็นการที่ส่งเสริมทุกอย่างเศรษฐกิจในจังหวัดด้วยค่ะใช่ค่ะก็เชิญชวนและยินดีต้อนรับนะคะสปอนเซอร์ทุกๆท่านนะคะที่สนใจที่จะเป็นร่วมเป็นสปอนเซอร์นะคะของมิสแกรนด์ปราจีนบุรีนะคะใช่ค่ะ
ค่ะจากการแถลงข่าวของ Miss Grand Thailand นะคะที่ผ่านมานะคะเขาตั้งโจทย์ไว้ว่าจะส่งเสริมด้านทีป๊อปของเมืองไทยทีนี้เราก็ได้พาร์ทเนอร์เป็นพี่กุ้งเป็น CEO President ของ IDX บริษัท IDX Entertainment นะคะพี่กุ้งคุณิต้าที่มีชื่อเสียงเลยในวงการทีป๊อปของเมืองไทยก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีค่ะและคิดว่านางงามที่เข้าประกวดนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องได้มงกุฎแต่ถ้าคุณมีแววเราส่งเสริมแน่นอนค่ะฝากเวทีกองประกวดนะคะ Miss Grand Pageantry ไว้ด้วยนะคะว่าเผื่อใครสนใจที่จะเป็นสปอนเซอร์หรือว่ามาประกวดนางงามเชิญนะคะเชิญทุกท่านติดตามได้ที่เพจ Miss Grand Pageantry ค่ะที่เป็นการรวบรวมเอาเหล่าบรรดาคนดังสายหมู่มาไว้ด้วยกันมากที่สุดงานหนึ่งเลยล่ะค่ะสำหรับพิธีเปิดเทวสถานบวงสรวงเบิกเนตรกุมารพรหมนะคะโดยพระอาจารย์ชื่อดังทิมเมตตามาร่วมพิธีกันอย่างคับคั่งไปเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมางานนี้นะคะนำโดยคุณฟองเบียร์เจ้าของเทวสถานกุมารพรหมอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีรวมโดยสายหมู่ตัวแม่ของวงการบันเทิงนะคะอย่างสาวเอมมี่แม็กซิมพร้อมด้วยคนดังอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณทรงธรรมพลอยกลับทองผู้จัดซีรีส์แสงส่องรักคุณต้นทิติวัฒน์นะคะผู้กำกับซีรีส์วายไอลงไหนคุณหนักแน่นนลินโชตนะคะคุณทอฝันแม็กซิมคุณหญิงอภิสรานะคะแล้วก็อีกมากมายเข้าร่วมงานด้วยนั่นเองค่ะจัดยิ่งใหญ่มากก็เบื้องต้นนะคะการจะมีกุมารพรหมองค์นี้นะคะก็ฝันว่ากุมารท่านองค์นี้ค่ะมานิมิตเข้าฝันก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมกุมารอะไรมีสีหน้าก็เลยมาปรึกษาอาจารย์เหมราชคือถ้าเกิดว่าย้อนไปก็เปรียบเสมือนว่ากลุ่มวิญญาณคือวิญญาณที่บริสุทธิ์อย่างกลุ่มที่เขากำลังจะเกิดและเขาไม่ได้เกิดก็จะไปอยู่ในชั้นปกครองของกลุ่มกุมารพรหมเพื่อที่จะมาเกิดเป็นดวงวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือถ้าเกิดว่าเขามาจุติตรงนี้ก็คือเป็นการไถ่บาปหรืออะไรต่างๆเป็นการสร้างกุศลและบุญหาผู้ที่มาบูชาหรือการขอลูกขออะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาจุติได้ก็จริงๆอ่ะยังไม่เคยเห็นหน้าน้องกุมารเทพใช่ไหมคะแล้วก่อนลงมาก็คือคุยกับแฟนว่าเนี่ยกุมารองค์เนี้ยถ้าชายจะมาขอได้เลยนะเพราะว่าน้องเป็นกุมารเด็กซึ่งเราไม่เคยมีการคุยกันกับพี่หนุ่ยมาก่อนไม่เคยคุยกับพี่ฟองเบียร์มาก่อนก็คุยกันกับเต๋าสองคนว่าเนี่ยพ่อขอเลยเพราะว่าน้องเป็นกุมารเด็กนะแต่ว่าหนูยังไม่รู้เลยเดี๋ยวเราไปถามเจ้าของงานดีกว่าก็คุยกับพี่ฟองเบียร์ว่าพี่นี่เป็นองค์เด็กใช่ไหมพี่เขาบอกว่าใช่องค์เด็กเป็นองค์เด็กค่ะคือก็สำหรับคนที่เชื่อนะคะแล้วก็มีความศรัทธาเอมี่ก็มองว่าเออมาขอได้นะคะก็ขอในพื้นฐานที่มันจะเป็นไปได้เนาะแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยก็รู้สึกเลยว่ามีแบบพอเข้ามาข้างในค่ะเราจะรู้เลยว่าคนที่เคยพังพลาดหรือผิดพลาดอาจจะมาได้เกิดไม่ได้เกิดเกือบได้เกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็มาบอกเอมี่เมื่อคืนนี้อะไรแม่นะเจ้าแม่พี่นิดนึงกูมาเห็นปุ๊บเนี่ยหน้าเหมือนใครเหมือนเจ้าของไหมดูดิเห็นไหมคะน้องก็เอาจริงๆแล้วน้องกุมารรูปนี้นะคะจะเป็นหน้าในแบบโบราณมากๆนะคะจมูกโตก็คือขอทรัพย์ได้อันนี้เอมี่กล้าพูดและกล้าการันตีได้ว่าในเรื่องของทรัพย์ต้องให้เขาเพราะเข้ามาเนี่ยในตัวเอมี่เองก็รู้สึกได้เลยก็นะคะอันดับแรกนะขอโชคขอลาบอีกเรื่องนึงค่ะขอลูกท่านเด่นเรื่องนี้ด้วยนะคะท่านเด่นเรื่องนี้ด้วยก็จะมีเป็นองุ่นนะคะ1พวงน้ำแดงแล้วก็น้องชอบองุ่นใช่ค่ะองุ่นคือออกลูกดกไงฮะใช่ค่ะมาขอลูกได้นะคะขอโชคขอราบนะคะขอตำแหน่งนะคะได้หมดเลยและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถไปกราบไหว้บูชากุมารพรหมนะคะหรือว่าเช่าบูชาองค์เทพต่างๆได้ที่เทวสถานกุมารพรหมนะคะบางบัวทองเลขที่12/1 หมู่ 6นะคะตำบลพิมลราชถนนบ้านกล้วยไซน้อยนะคะอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงหรือจะดูรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage เทวสถานกุมารพรหมบางบัวทองได้เลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้เรียกได้ว่าครบทุกรสชาติกันเลยทีเดียวยังไงนะคะเกมก็ต้องฝากคุณผู้ชมนะคะติดตามข่าวสารของ Lady Society นะคะเพิ่มเติมนะคะทางช่องทางของ YouTube Channel นะคะรวมไปถึง Facebook Fanpage กันด้วยนะคะและยังไงมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ